สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามดูผลของเจ้าน้องเกี่ยวกับยาเนาะก็ดอกนี้นะคะบานมา2วันแล้วนะเราถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบน้องงวงช้างนะอยู่ในพวกดอกยาอันนี้นะในดอกนี้นะสังเกตดีๆเราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยมันงุ้มออกมาแล้วนะคะเราต้องสังเกตดีๆนะคะว่าฝักอันนี้จะได้แล้วนะคะ1ฝักแล้วนะสังเกตดีๆนะแล้วก็จะมีดึงนอกนู่นนะเนี่ยก็จะเห็นว่าจะติดฝักแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเราแค่รอให้ตรงเนี้ยมันหลุดออกนะตรงเนี้ยมันยังไม่หลุดออกนะถ้ามันหลุดออกนะก็จะเห็นเป็นผลดอกยานะเพราะว่าเขาได้บานไปแล้วนะเขาจะมี2ฝักนะแล้วก็บานไปแล้วแล้วมันร่วงไปหนึ่งแล้วมันจะเหลือหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคืออันนี้แบบว่าเราปลูกไม่กลัวนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็เลยทำให้มันแบบว่ามันติดเพียงฝักเดียวนะแต่เนี้ยเพราะน้องเขาบานไปแล้วนะเขาบานไปแล้วตอนนี้เขาก็อุบแล้วเขาก็รอวันที่กีบเลี้ยงข้างนอกกีบดอกมันก็ร่วงนะแล้วก็จะเห็นฝักด้านในแบบชัดเจนนะตอนนี้เราก็เห็นแค่เป็นเงาไปก่อนนะฝนตกนะคะเสียงเปลี่ยนนะนี่เราก็เห็นตรงนี้บานแล้วนะที่ว่าที่เขากินชี้ให้ดูว่ามันจะเป็นตะกลุ่มนะตอนนี้น้องเขาก็บานแล้วนะน้องบานแล้วนะแต่เราก็มาลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่าจะติดฝักไหมนะแล้วมาหาดูตรงนี้ต่อนะคะนู่นเห็นไหมเห็นไหมมันเขาก็ลบๆอยู่นะซึ่งอาจจะดูยากสักนิดนึงถ้าไม่เสียบเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้นะคะเขาก็จะมาดูนะคะตรงนี้ตรงนี้ที่ว่าน้องก็เหลือนะคะนี่เห็นไหมนี่เริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะรอวันใหญ่แล้วก็เป็นดอกนะเป็นดอกแล้วก็จะติดฝักหรือไม่ติดฝักก็ลุ้นกันอีกทีนะนี่นะคือแบบแต่ที่ดูมานะติดก็ได้หลายดอกนะแต่ไม่ค่อยติดฝักเท่าไหร่นะนี่นะนี่ก็อินสองนะตอนนี้น้องยังไม่บานเลยนะคะน้องเพิ่งออกมานะน้องเพิ่งออกมาน้องยังไม่บานนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องจะบานแล้วน้องจะติดไหมนะคะเราต้องมีตรงนี้หนึ่งนะเราก็มุดเข้ามานะคะเราก็มุดเข้ามาได้หุ่มน้องนะคะน้องตัวกระเดียวคือจะคันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ นี่นะนี่อีกหนึ่งนะคะคือตอนนี้คือเยอะนะคะแต่เราต้องหาดูดีๆนะนะอย่างนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าที่เราปลูกในขวดนะคะจะได้แตกหรือเปล่านะคะจะได้กินหรือเปล่านะเห็นไหมเพราะมันอยู่ในขวดนะคะมันจะมีปุ๋ยพ่อที่มันจะไปเลี้ยงเป็นตัวกระเดียวหรือเปล่านะคะเราก็ติดตามกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะน้องลงไปแล้วนะดอกน้องลงไปหมดแล้วนะเหลือแต่ตะกลุ่มวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะที่ทำดูดีนะตอนนี้ก็เป็นขวดนะก็น้องพิกนะน้องพิกน้องพิกออกดอกแล้วนะคะออกดอกในขวดเลยนะคะคือแบบแปลกมากนะต้นแค่นี้นะคะออกดอกเลยออกดอกเลยนะคะต้นนิดเดียวนะแล้วก็ยาวขึ้นเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดนะเพราะเราไม่ตัดมันก็ไม่มีกิ่งนะถ้าสังเกตนะต้นไม้นะพอเราไม่ตัดเราไม่ตัดปุ๊บให้น้องมันก็แตกกิ่งเนี่ยมันก็จะยาวนะแล้วมันก็จะไม่มีกิ่งนะเห็นไหมเพราะนี่เราคิดจะตัดเนี่ยเราจะปลูกเป็นธรรมชาติ เราจะปลูกเป็นธรรมชาตินะคะมันก็เลยไม่ติดนะเห็นไหมยาวอย่างเดียวเลยเราไม่ตัดอ่ะพอเราไม่ตัดมันก็ไม่ออกกิ่งถ้าเราตัดนะคะมันก็จะเป็นนี่อันนี้ก็ต้นนี้เราตัดพอตัดมันก็จะแตกกิ่งเยอะแต่มันมีแต่ดอกมันไม่ติดเม็ดนะคะต้นนี้นะเพราะอะไรก็ไม่รู้ต้นก็ใหญ่นะแต่ว่าเอาแต่ดอกเอาแต่ดอกแล้วก็ร่วงเขาไม่ติดเม็ดแต่ต้นนี้นะคะเราตัดนะจะตัดให้มันแตกกิ่งเยอะๆห้ามตัดปุ๊บมันออกก็ติดพ้นเต็มเลยต้นนี้นะอะไรก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็กระถางจะใหญ่สักหน่อยนึงอาจจะมีปุ๋ยดีนะแต่ต้นนั้นก็กระถางใหญ่นะแต่มันไม่ติดเองนะคะนี่ก็ต้นน้องขวดกับยาเราอีกต้นนึงนะกระปุกตรงนี้นะหูงามชะงามมากแต่น้องก็ไม่ติดดอกเลยนะคะไม่มีดอกเลยมีมาปุ่มๆหน่อยๆนะคะเผื่อนี่ไม่มีอะไรจะให้เราดูเลยนอกจากใบนะคะใบเขียวมาไม่มีอะไรให้เราดูนอกจากใบเดี๋ยวกับเม็ดตะกุ่มมันอีก2เม็ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอะไรติดตามตอนต่อไปนะคะ follow me into youtube popkin นะคะแล้วก็ follow me ig popkin pop sexy tiktok follow me tiktok popkin popkin pop นะคะติดตามกันนะหลายช่องทางเลยค่ะสวัสดีค่ะ